ที่ออกมาปกป้องลุงป้อมเพราะว่ารักเหมือนพ่ออย่างคุณสามารถเจนชัยจิตวนิตรองโคศกพักพลังประชารัฐเนีย่ยคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ออกมาสวนกลับทางด้านของสเสด็จพี่นะครับบอกที่นี่เนี่ยมันเป็นรัฐสภานะ เป็นที่ออกกฎหมายไม่ใช่โรงลิเกถ้าจะเล่นลิเกเนี่ยไปที่อื่นแล้วก็ย้าไดยว่าลิเกเนี่ยเขาเล่นกันกลางคืนนะครับกลางวันเขาไม่เล่นนะครับเป็นการออกมาโต้ตอบของคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชเราไปดูนะครับบรรยากาศของคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆศกพักพลังประชารัฐออกมาตอบโต้กรณีที่คุณพร้อมพงษ์นพพริศนะครับอดีตโฆศกพักเพื่อไทยมาร้องต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับขอให้ตรวจสอบการทําหน้าที่สสของพลเอกประวิทย์ นะครับในฐานะที่เป็นสสเนี่ยได้ทําหน้าที่ตามบทบัญญัตริตรัฐธรรมนูญและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสสหรือไม่คุณสามารถบอกนะครับว่าคุณพร้อมพงเนี่ยคงจะลืมไปแล้วหรอว่าที่นี่คือรัฐสภาเป็นที่ออกกฎหมายไม่ใช่ที่เล่นลิเกนะครับแล้วก็การจะตรวจสอบคนเอกประวิทย์เนี่ยคิดง่ายๆนะคุณพร้อมพงควรจะตรวจสอบสสของพักเพื่อไทยก่อนว่าคนไหนขาดประชุมลาประชุมไม่ใช่มาตรวจสอบกันข้ามพักแบบนี้ ยกตัวอย่างนะครับเวลาบริษัทเวลาเขาจะตรวจสอบว่าพนักงานคนไหนกินเงินเดือนแล้วไม่ทํางานเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบบริษัทตัวเองแต่วันนี้จะมาตรวจสอบพักพลังประชารัฐคุณพร้อมพงศ์นะครับควรจะไปลาออกจากพักเพื่อไทยก่อนแล้วมาสมัครสมาชิกของพักพลังประชารัฐแล้วก็มาลุยตรวจสอบเลยอันนั้นเนี่ยไม่มีใครว่าแต่ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าคุณพร้อมพงศ์เนี่ยไม่น่าจะผ่านนายทะเบียนพักนะครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้คุณพร้อมพง์เนี่ยอย่างแรกเลยแกลืมไปว่าที่นี่เป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าที่นี่เป็นที่ออกกฎหมายไม่ใช่ที่เล่นลิกการจะตรวจสอบพลเอกประวิตรวงศสุวรรณเนี่ยผมคิดง่ายๆครับคุณพร้อมพงควรตรวจสอบสอบสบพักเพื่อไทยก่อนว่าคนไหนขาดประชุมคนไหนลาประชุมไม่ใช่ตรวจสอบข้ามพักแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทเนี่ย เวลาเขาจะตรวจสอบว่าพนักงานคนไหนเนี่ยกินเงินเดือนแล้วไม่ทำเนี่ยเขาก็ตรวจไปสัตว์ตัวเองฮนะแต่ปรากฏวันนี้จะมาตรวจสอบพรรคพลังประชารัฐคุณพ้อมพง์ควรจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่ผมว่าคุณสมบัติของคุณพร้อมพงศ์ไม่น่าผ่านนายทะเบียนถามต่อเลยค่ะว่าคุณพร้อมพง์เนี่ยนอกจากมาร้องแล้วเขายังห่วงด้วยนะบอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ย อย่าไว้ใจคนใกล้ตัวนะอาจจะโดนมิตรรักหรือว่าคนใกล้ตัวแอบถ่ายแอบอัดคลิปเอาไว้แบบนี้นะคะคุณสามารถบอกว่าวันนี้เขาแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วเชื่อว่ามิตรอะไรที่บอกนะคงออกไปหมดแล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนล่ะ คุณพร้อมพงศ์ระวัดระวังตัวเองมากกว่ามั้งส่วนเรื่องของคลิปเสียงค่ะก็ทราบว่าคุณไพบูลเนี่ยนะคะไปดำเนินคดีแล้วแล้วก็มีการดำเนินคดีกับคุณพร้อมพงศ์ด้วยการร้องเรียนแบบนี้คุณสามารถบอกว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประชาชนไม่ได้ประโยชน์คุณควรจะตรวจสอบทุกคนอย่างเช่นไปตรวจสอบสอบส,บสบเพื่อไทยเอาสิว่าคนไหนลาคนไหนขาดคนไหนไม่มาประชุมมาตรวจสอบพักอื่นเขาแบบนี้แถวบ้านเรียกว่าอะไรนะ คุณพร้อมพงควรจะตรวจสอบทุกคนครับอย่างเช่นมาวันนี้เนี่ยควรตรวจสอบว่าสสพักเพื่อไทยคนใดลาบ้างสสพักเพื่อไทยคนใดไม่เคยมาประชุมบ้างแต่กลับไม่ตรวจสอบแต่กลับมาตรวจสอบพักคนอื่นแถวบ้านเรียกว่าอะไรครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าตรวจสอบก็ควรตรวจสอบทุกคนไม่ควรเลือกปฏิบัติวันนี้คุณพร้อมพงพยายามที่จะแสดงให้เห็นเป็นนักตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบคนอื่นด้วย ผมเห็นไปปปชก็ไม่เห็นตรวจสอบคุณทักษิณเรื่องคลิปชั้น14มาที่นี่ก็ควรจะตรวจสอบสสพักเพื่อไทยว่าไดำเนินการถูกต้องหรือไม่อมี่ฝากให้กลับไปตรวจสอบสสพักเพื่อไทยดูหน่อยนะครับคุณสามารถยังบอกอีกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา170ประกอบมาตรา82ให้สสเข้าชื่อตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีได้ใช้สส .1 ใน1ิ พักเพื่อไทยเนี่ยมีสสอ,อยู่ร้อย่คนทําไมไม่เข้าชื่อตรวจสอบนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเขาก็เครือบแคลงสงสัยว่าไปถือครองที่ดินสนามกอล์ฟอาาัลไพอันนี้เนี่ยน่าจะขาดจริยธรรมด้วยแบบนี้เรียกว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะครับหลับตาตรวจสอบคนอื่นแต่พักตัวเองไม่ตรวจสอบนายสามารถบอกอีกว่าถ้านายพร้อมพงกลัวเข้าชื่อไม่พอนะพักพลังประชารัฐ20คนเนี่ยมั่นใจว่าก็จะลงชื่อสนับสนุนด้วยนะครับ ทำไมคุณพร้อมพงษ์ถึงไม่บอกให้เพื่อนสอสอในพักคุณพร้อมพงษ์นั้นเข้าชื่อตรวจสอบคุณบัตรคุณอุ้งอิงในฐานะน,นายกบัตรีถ้ากลัวไม่พอพักพลังประชารัฐ20คนผมมั่นใจว่าน่าจะลงชื่อสับสนุนด้วยครับทีนี้ถามว่าการที่คุณพร้อมพงษ์เนี่ยมาร้องตรวจสอบเรื่องของเวลาการเข้าประชุมสภาข,ของพลเอกประวิตรและต้องมีหลักฐานต้องเตรียมอะไรไปชี้แจงหรือเปล่านะครับคุณสามารถบอกว่า ไม่ต้องเตรียมหลักฐานอะไรทั้งนั้นเพราะว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยก็บอกว่าเคยทําอะไรผิดข้อบังคับนะครับคือไม่เคยทําอะไรผิดข้อบังคับไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายถามย้ําว่าหมายความว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยมีการยื่นใบลาประชุมทุกครั้งเลยใช่ไหมคุณสามารถก็บอกนะครับว่าไม่มีอะไรที่ผิดข้อบังคับถ้าพลเอกประวิทย์ขาดเกิน3ครั้งโดยไม่ลานะก็หลุดจากการเป็นสสกระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับข้อบังคับการประชุมสภาก็ใช้กับสสทุกคน ไม่ได้เลือกบังคับใช้กับบุคคลใดบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับทุกคนมีสิทธิมีเสียงมีเสรีภาพเท่ากันไม่ได้ออกมาใช้อภิสิทธิมากกว่าคนอื่นฝากนายพร้อมพงด้วยนะครับว่าที่นี่คือสภาไม่ใช่โรงลิเกนะครับ